ซึ่งก็กลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งสำหรับรายการช่อง YouTube ของฟูสกลรักอย่างรายการความรักกามิใน EP 2ว้าไหวกับความรักกับกามิก็คือว่าช็อกซึ่งในบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์ไหวก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับความรักเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วคู่จิ้มที่มาแรงอย่างไหวโทโมะที่ตอนนั้นถูกจับตามองความสัมพันธ์แต่ทั้งคู่ก็มักจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันแต่ในรายการความรักกามิใน EP ที่2ไหวก็ได้เปิดเผยไว้ว่าเราคบกันเราจะพูดตลอดว่าเป็นเพื่อนสนิทแต่ว่าตัวกันแล้วก็พูดไปเลยว่าเราเคยคบกันเราชอบกันฉันชอบเธอเธอก็ชอบฉันตอนนั้นก็สนุกดีนะมันเป็นปั๊ปปี้เลิฟแฟนคนแรกรักแรกของทุกอย่างก็ยังคงเก็บเอาไว้อยู่แต่ด้วยที่ตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วเราคุยกันได้ทุกเรื่องเลยการที่เรามาพูดถึงอดีตมันก็เป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะอยากจะบอกทุกคนให้รู้ว่าตอนที่คบกันมันสนุกมากเลยนะเป็นการรักกันแบบว่าปั๊ปปี้เลิฟมากมากคบกันมานานมากคบกันมานานเป็นแฟนกัน3ปีคุยกันอีก2ปี